ื่องย่อละครขุมทรัพย์ลำโขงเพทายปิติยานมักจะฝันเห็นตนเองในชุดไทยโบราณและเหตุการณ์ที่ตนเองถูกฆ่าตายอยู่เสมอเธอเป็นนักโบราณคดีประจำพิพิธภัณฑ์ที่คร่ำวอดในวงการมานานเนื่องด้วยปู่ระพ่อของเธอเป็นนักโบราณคดีที่มีความช่ำชองและเชี่ยวชาญเธอจึงได้วิชาจากพ่อของเธอมาเต็มๆเธอเป็นคนฉลาดจริงจังจริงใจเชี่ยวชาญในวัตถุโบราณมากสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องโบราณคดีมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนจากภายนอกและให้โอกาสคนอื่นเสมอเพทายได้รับการติดต่อจากอัศวินขุนคีรีตำรวจหนุ่มไฟแรงประจำหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการค้าวัตถุโบราณให้ตรวจสอบวัตถุโบราณที่อยู่ในครอบครองของเสียรายหนึ่งเขาเป็นตำรวจหนุ่มที่กล้าหาญซื่อสัตย์จริงจังต่อหน้าที่เป็นคนทื่อๆที่ใช้เป็นแต่ทฤษฎีแต่ใช้ความรู้สึกไม่เป็นไม่มีเซนส์เรื่องการแยกของจริงของปลอมดูหม้อหายยังไงก็ไม่เห็นความสวยรู้แต่การทำตามหน้าที่อย่างตรงๆแต่เมื่อเพทายตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นของปลอมทำให้เสียโกรธจัดและสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวคนที่ย้อมแมวเสียมาลงโทษนักย้อมแมวผู้นั้นคือสองภพบุตรดารานักค้าวัตถุโบราณจอมเจ้าเล่ห์หรือที่รู้จักกันในวงการว่าโปรเถื่อนสองภพใช้ความเจ้าเล่ห์หลอกล่อให้เสียเชื่อว่าเพทายเป็นนักโบราณคดีที่ไม่มีความรู้อะไรเลยจึงพิสูจน์ด้วยการเข้าไปป่วนที่งานสัมมนาที่เธอไปเป็นวิทยากรซึ่งงานนั้นสองภพก็ใช้ความเจ้าเล่ห์ของเขาเล่นงานจนเพทายไปต่อไม่เป็นสองภพทำเพทายได้เจ็บแสบมากเพทายเกลียดขี้หน้าสองภพโดยไม่ทราบสาเหตุรู้แต่เพียงว่าเขาคือชายคนเดียวกับที่เธอเห็นในความฝันและชายผู้นั้นเป็นคนฆ่าเธอทั้งสองพบเจอกันอีกหลายครั้งเพราะทั้งคู่ต่างมีจุดประสงค์ที่คล้ายกันคือวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับนาคอุษาการพบกันได้ไม่กี่ครั้งเพทายด่วนตัดสินว่าเขาเป็นคนเลวและเชื่อถือไม่ได้ความที่สองพบเป็นคนฉลาดไหวพริบดีเป็นคนมีความจำแบบภาพถ่ายคุณธรรมและศีลธรรมจัดอยู่ในระดับเทาๆมีเส้นแบ่งในใจที่ยืดหยุ่นได้ระหว่างความดีกับการหาเงินมีความรู้เรื่องโบราณคดีดีมากแต่รู้แบบครูพักรักจำเป็นประสบการณ์ของเด็กกำพร้าที่โตมาในบ้านเด็กกำพร้าของรัชวีอาชีพการซื้อขายของในวงการโบราณวัตถุทั้งของจริงและของเก๋โดยเฉพาะของเก๋เขาผลิตเองได้เนียนมากมีความฝันอยากเป็นศิลปินที่คนยอมรับในฝีมือการทำของปลอมในการทำงานของอัศวินมีสกายวัยวินิตตำรวจสาวสวยลุยว่องไวชอบความท้าทายซ้อนความหวานอ่อนไหวตายความห้าวและความดุดันเดิมทีทำงานในสายธุรการแต่คิดว่านั่นเป็นการโดนเหยียดเพศจนหัวหน้าต้องย้ายไปอยู่สายลุยจะให้เข็ดแต่สกายบอกใช่เลยสกายปิ๊งอัศวินแต่อัศวินมองเธอเหมือนตำรวจเก่งๆคนหนึ่งทั่วไปถ้ามีโอกาสสกายก็มักจะโชว์ความเป็นหญิงให้อัศวินดูแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่กลุ่มนักค้าวัตถุโบราณมีมาดามโอหญิงสาวใหญ่มาดนางพญาสวยเฉียบฉลาดเป็นหัวหน้าองค์การค้าขายโบราณวัตถุระดับอินเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังคนใหญ่คนโตในวงการวัตถุโบราณมีอิทธิพลแอบชอบสองภพเพราะทั้งคู่เคยใช้ชีวิตด้วยกันในวัยเด็กเธอมีเหมยลี่สาวธรรมะทะแมงมีไหวพริบด้านการต่อสู้สู้เก่งพูดน้อยต่อยหนักเป็นบอดี้การ์ดสาวเมื่อสองพบมีความสนใจในนาคอุษาขณะเดียวกันก็ต้องการขายวัตถุโบราณเพื่อนำเงินมาจุนเจือที่บ้านเด็กกำพร้าที่ตนเติบโตขึ้นมาแม้ว่ารัชวีแม่บุญธรรมของเด็กๆที่บ้านเด็กกำพร้าจะไม่ต้อนรับเขาและไม่อยากรับเงินจากสองพบเลยเพราะผิดหวังที่สองพบทำงานที่ผิดกฎหมายแบบนี้สองพบจึงได้แต่ปิดทองหลังพระแบบนี้อยู่เรื่อยไปผู้เติบโตจากบ้านหลังนี้อาทิบึ้มกฤษณะบุตรดาราชายหนุ่มบึกบึนแข็งแรงแรงเยอะสุดๆผงผางไม่เกรงใจใครหลายครั้งเข้าขั้นปากหมาคิดซับซ้อนไม่เป็นแต่มีพรสวรรค์เรื่องการต่อสู้ไม่ว่าสู้กับสัตว์หรือสู้กับคนยกเว้นสู้กับผีเป็นคนกลัวผีมากและมิ้นเด็กสาวที่เติบโต
มากับสองภพและเบิ้มที่บ้านเด็กกำพร้าสดใสร่าเริงรักพวกพ้องคอยช่วยสองภพและพยายามเป็นกาวใจระหว่างสองภพและรัชวีต่อมาเพทายได้มีโอกาสพบกับบรมชัยนินปทุมาผู้อำนวยการประจำกองดูแลรักษามรดกทั้งคู่ประทับใจกันตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเขาทั้งหล่อรวยเนียบไนเป็นคนมีความรู้เรื่องโบราณคดีเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ในกองดูแลรักษามรดกที่ดูจริงจังและจริงใจเปี่ยมล้นด้วยความเป็นสุภาพบุรุษบรมชัยอนุญาตให้เพทายได้ตรวจสอบแผ่นศิลาที่ถูกพบที่ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดและนั่นทำให้เพทายได้พบเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับนางอุษาขณะที่สองพบที่เองก็มาที่กองดูแลรักษามรดกนี้เพื่อชิงเอาแผ่นศิลาออกไปสองพบสามารถชิงได้สำเร็จแต่พระที่เพทายเห็นสองพบเสียก่อนจึงตามไปได้ทันทั้งคู่เปิดกล่องที่ใส่แผ่นศิลาด้วยกันทำให้โดนกับดักที่อยู่ในกล่องสองพบรีบช่วยเพทายและหนีไปก่อนที่ตนเองจะถูกจับได้สองพบกลับไปหาเพทายอีกครั้งเพื่อไขปริศนาที่ถูกซ่อนเอาไว้ในแผ่นศิลาและในที่สุดสองพบก็สามารถไขปัญหาได้สำเร็จและนั่นคือประตูที่เปิดสู่การไปดินแดนนาคอุษานาคอุษาดินแดนที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นดินแดนทองอุดมสมบูรณ์พูนสุขภายใต้การคุ้มครองของนาคทั้ง4ตระกูลอันได้แก่วิรูปักนาคเอราปัทนาคชัพยาปุตตนาคและกันหาโคตมานาคนาคที่ช่วยบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้กับประชาชนชาวนาคอุษาโดยมีธิดานาคผู้ทำหน้าที่บูชาและสื่อสารกับนาคอย่างพินทราเจ้าหญิงแห่งนาคอุษาเป็นลูกสาวคนเดียวของกษัตริย์แห่งนาคอุษาเป็นผู้ดูแลรักษาหอนาครู้วิชาการใช้พลังของพญานาคมีสัจจะยิ่งในศักดิ์ศรีมีความรับผิดชอบในฐานะเจ้าหญิงดีมากแต่แล้วความสงบร่มเย็นก็ต้องพินาศลงเมื่อเมฆดำจอมโจรแห่งกาดหมอกต้องการเสียนนาคทั้ง4เพื่อทำให้กาดหมอกกลายเป็นแขวนที่ยิ่งใหญ่เมฆดำบุกเข้าทำลายนาคอุษาและจงใจจะตัดเสียนนาคแต่พินทาได้ปกป้องเอาไว้ด้วยชีวิตการเข้ามาของเมฆดำครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากไส้ศึกที่เป็นของนาคอุษาเองในเหตุการณ์ชลมุนนั้นพราหมณ์บวรโชติพราหมณ์นาคอุษาคู่มั่นของพินทราประกาศกล่าวว่าสยุมภูขุนพลนักรบแห่งนาคอุษาที่รักของพินทราว่าเป็นกบฏทั้งคู่รักพินทราสยุมภูกล้าหาญตรงไปตรงมาแต่พราหมณ์บวรโชติลุ่มลึกเก็บความรู้สึกได้ดีภาพสุดท้ายของพินทราคือเห็นสยุมภูพุ่งดาบมาที่ตนเองและสายตาของเขาดูแข็งกร้าวพินทรามองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดใจเป็นที่สุดและนาคอุษาก็ล่มสลายไปโดยที่เสียนนาคถูกตัดออกยกเว้นเพียงกันหาโคตมนาคที่ยังไม่ถูกทำลายเพราะพรินทาได้รายคาถาสะกดเอาไว้จากคำสั่งของบรรพบุรุษในอดีตส่งต่อมายังราชสีมาเฟียรุ่นใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในวงการเขาคือเมฆดำในอดีตมีอาวุธลับที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดคือนกยุงดำแม่มดที่ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเวทมนต์เธอคือคนเดียวที่มีชีวิตรอดจากเมืองนาคอุษาที่ถล่มทลายในอดีตมาถึงยุคปัจจุบันหน้าที่คือต้องช่วยทายาทของเมฆดำในการฟื้นฟูกาดหมอกให้สำเร็จเธอจึงอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือราชสีมาตลอดมีความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองและพวกพ้องของตนถึงขั้นยอมตายถวายชีวิตเพื่อให้หน้าที่ของตนสำเร็จลุล่วงราชสีส่งสายลับคนหนึ่งไปอยู่กับแฟรงค์พานุพันธ์บุชเชอร์เศรษฐีหนุ่มผู้ชื่นชอบการสะสมวัตถุโบราณต้องใช้การสะสมโบราณวัตถุที่หายากเพื่อยืนยันความสามารถของตนเองสายลับคนนั้นคือชิวลีชลดาวนวิรกิจสาวสวยเซ็กซี่ที่รักราชสีและภักดีต่อเขาอย่างหมดหัวใจรักในความดิบเถื่อนของราชสีเธอคอยสืบข่าวสารและขโมยของทุกอย่างตามคำสั่งของราชสีชนระดาผู้นี้ในอดีตคือชวีลักษ์มเหสีผู้เป็นแม่เลี้ยงของพินทราเป็นไส้ศึกที่ถูกส่งมาจากกาดหมอกเพื่อล้วงความลับและสร้างกบฏขึ้นในเมืองนาคอุษาคอยช่วยเหลือเมฆดำเพื่อหวังจะเป็นราชินีแห่งกาดหมอกเคียงข้างราชสีที่มีน้องชายคนหนึ่งคือคำรณอัศกลตัวลุยพูดน้อยต่อยหนักและสมชายศรีวิราช
บอดี้การ์ดตัวท็อปของแฟรงค์จริงจังดุดันสู้เก่งรู้เรื่องการต่อสู้อาวุธการเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์รวมถึงรู้เรื่องการแพทย์ที่ต้องช่วยชีวิตคนด้วยและด้วยความที่แฟรงค์เป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายของสองภพทำให้การได้ข่าวสารเกี่ยวกับนางอุษาและส่งต่อไปยังราชสีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเมื่อเจอเบาะแสแรกที่นำไปสู่นางอุษาแล้วผู้ประสงค์ในนางอุษาทั้งหลายจึงมุ่งหน้าเข้าสู่แหล่งขุมทรัพย์ที่จะพาให้พวกเขาได้พบกับนางอุษาเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์และเรื่องอำนาจโดยภารกิจในครั้งนี้คือต้องตามหาเสียนนาคทั้ง3ที่กระจัดกระจายหาแหล่งที่อยู่ชัดเจนไม่เจอแล้วรวบรวมให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อนำไปสู่เสียนที่4และนางอุษาพวกเขามุ่งไปสู่การค้นหาโดยที่ไม่รู้เลยว่าอำนาจแห่งนาคทั้ง4ที่รออยู่เบื้องหน้ามีอนุภาพที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการผจญภัยเพื่อตามหาขุมทรัพย์ภายใต้ศรัทธาความเชื่อความโลภความกระหายและหายนะได้เริ่มขึ้นแล้วที่ขุมทรัพย์ลำโขงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 19:20 น.เริ่มตอนแรกวันที่20ตุลาคมนี้ทางช่อง8